ัสดีครับผมเฟิร์นนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันในรายการสอนสอนสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.com/tv และอย่าลืมนะครับคลิกไปที่หน้าเพจสอนศาสตร์ด้วยสำหรับวันนี้เราจะพบกับพิกิตในวิชาเคมีเรื่องสารชีวโมเลกุลโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตพอถึงช่วงการกินเจเนี่ยคนที่กินเจใช่ไหมครับเขาก็จะไม่กินเนื้อสัตว์กันเพื่อลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อจะได้บุญเลยหันมากินพวกพืชผักเต้าหู้แทนซึ่งเพื่อนหลายคนคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยจะขาดสารอาหารประเภทโปรตีนหรือเปล่าเพื่อนเคยได้ยินคำว่าโปรตีนเกษตรไหมครับเพื่อนเลยบุกบั่นไปถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คำตอบมาว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยก็คืออาหารประเภทหนึ่งนั่นเองครับซึ่งผลิตมาจากแป้งถั่วเหลืองนั่นเองครับซึ่งเอาไขมันออกมาผ่านกระบวนการผลิตที่เรียกว่า extrusion จนได้เป็นโปรตีนเกษตรนั่นเองครับซึ่งโปรตีนเกษตรเนี่ยมีสารอาหารเยอะมากเลยนะครับแบ่งเป็นโปรตีนเนี่ย 49.74% ไขมัน 0.26% และสุดท้ายนะครับคาร์โบไฮเดรตมี 37.20% เป็นไงล่ะครับเป็นพืชที่สามารถสกัดสารอาหารได้เยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับนี่แหละครับคือเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับโปรตีนเกษตรแต่เรื่องของในบทเรียนวันนี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลยดีกว่าครับพบกับพิกิตในวิชาเคมีเรื่องสารชีวโมเลกุลโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตไปเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับรายการสอนศาสตร์นะฮะกับพิกิตนะฮะคนเดิมในส่วนของวิชาเคมีนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาดูในส่วนของเนื้อหาที่เป็นม.6 กันนะครับซึ่งจะเป็นบทที่คนเด็กๆสายวิทย์มักจะทิ้งกันมากที่สุดนะฮะก็คือสารชีวโมเลกุลนะครับทำไมถึงทิ้งนะฮะแน่นอนว่าบทนี้เนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงนะฮะกับเนื้อหาที่เป็นชีววิทยานะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆที่เป็นสายคำนวณเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมองว่านี่เป็นบทท่องนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบทนี้เนี่ยนะฮะเป็นเหมือนกับของแถมนะฮะจากบทที่แล้วนะฮะก็คือเรื่องราวของเคมีอินทรีย์สารชีวโมเลกุลนะครับชื่อบอกก็คือเป็นโมเลกุลที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นสารที่เราจะเจอในกลุ่มของสารชีวโมเลกุลเนี่ยนะครับก็จะเป็นสารที่น้องๆรู้จักดีนะฮะเราเริ่มกันเลยนะฮะตัวนี้นะฮะในเนื้อหาของวิชาเคมีเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเรียนออกมาด้วยกันอยู่4ตัวนะฮะก็จะได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็กรดนิวคลีอิกนะครับในเอกสารประกอบการสอนมีนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตั้งใจฟังก่อนก็ได้นะครับส่วนของเนื้อหาสารชีวโมเลกุลเนี่ยนะครับพี่จะแบ่งออกมาเป็น2ตอนนะฮะวันนี้ตอนที่1นะครับซึ่งเราจะมาดูในส่วนของโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตก่อนนะฮะวันนี้นะว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะฮะที่สำคัญนะครับถ้าเราพูดถึงสารชีวโมเลกุลแล้วเนี่ยนะครับอย่างแรกสุดที่เราต้องรู้จักก็คือเป็นประโยชน์นะฮะของสารชีวโมเลกุลเองว่ามันทำอะไรในสิ่งมีชีวิตบ้างนะฮะซึ่งแน่นอนว่าน้องๆทุกคนรู้จักดีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่า อย่างเช่นถ้าเป็นโปรตีนก็เข้าไปช่วยในเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตใช่ไหมฮะถ้าเป็นของกรดนิวคลีอิกก็คือกลุ่มของ DNA RNA เนี่ยนะครับก็จะส่งเสริมต่อเรื่องราวของพันธุกรรมนะส่วนที่เหลือนะฮะอย่างเช่นบำรุงผิวสุขภาพผมสุขภาพเล็บพวกนี้ก็เป็นปลีกย่อยนะฮะที่มันทำหน้าที่ของมันไปนะครับแหล่งพลังงานก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของฮอร์โมนนะฮะระบบภูมิคุ้มกันก็ถูกจัดอยู่ในสารประกอบกลุ่มนี้กันเกือบหมดเลยนะครับโอเคเราไม่รอช้าโปรตีนเราจัดว่าเป็นสารประกอบโพลิเมอร์ครับเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาตินะฮะซึ่งจากคราวที่แล้วนะฮะเราเคยเรียนในเรื่องราวในส่วนของโพลิเมอร์ไปแล้วนะฮะก็คือสารที่โมเลกุลขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มีหน่วยซ้ำนะฮะโปรตีนเนี่ยนะครับจะเป็นโพลิเมอร์ที่มีโมโนเมอร์นะฮะเป็นเราเรียกว่าเป็นกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนที่มาเชื่อมกันเยอะๆก็จะเกิดการกลายร่างฮะมีตัวเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับซึ่งในการเชื่อมกันตรงนั้นเนี่ยนะฮะพันธะที่เชื่อมกันระหว่างกรดอะมิโนเราเรียกว่าพันธะเพปไทด์นะไปทีละส่วนนะพันธะเพปไทด์นะฮะก็ทำให้กรดอะมิโนตัวนี้เกิดการเชื่อมกันได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างของกรดอะมิโนฮะนี่คือกรดอะมิโนทั่วไปนะครับโดยชื่อถ้าเป็นชื่อจังเป็นทางการเนี่ยนะฮะเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นอัลฟาอะมิโนนะอัลฟาอะมิโนแอซิดนะครับหรือว่ากรดอะมิโนประเภทที่เป็นอัลฟา
นะฮะทำไมถึงเอาถึงเรียกว่าเป็นอัลฟานะครับปกติแล้ววิธีการดูเนี่ยนะฮะก็คือเราจะมองไปที่หมู่ที่เป็นคาร์บอนิลนะหมู่นี้นะคาร์บอนที่ถัดจากหมู่นี้มาเนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นอัลฟาคาร์บอนนะเป็นอัลฟาคาร์บอนเพราะฉะนั้นถ้าอัลฟาคาร์บอนตัวนี้มีหมู่อะมิโนนะฮะหรือว่าหมู่เอมีนเนี่ยนะครับมาต่อเนี่ยนะฮะเราจะนิยามตัวกรดตัวนี้ว่าเป็นกรดอะมิโนแบบอัลฟานะหรือที่เราเรียกว่าอัลฟาอะมิโนแอซิดนะครับลักษณะของสารที่เป็นอะมิโนเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะ3ชุดนะฮะชุดแรกสุดก็คือหมู่ที่เป็นคาร์บอกซี่นะฮะหรือคาร์บอกซิลเนี่ยนะฮะก็คือมีฤทธิ์เป็นกรดอินทรีย์นะครับส่วนนะฮะอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายตัวนี้นะฮะหมู่อะมิโนนะครับหรือว่าหมู่เอมีนนะครับหมู่นี้ก็คือเป็นหมู่ที่มีฤทธิ์เป็นเบสนะฮะนี่คือลักษณะของสารตัวมันเพราะนั้นตัวกรดอะมิโนเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งบริเวณในส่วนที่เป็นเบสแล้วก็ส่วนที่เป็นกรดนะถ้าปกติแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยนะฮะถ้าหมู่ R ไม่ได้มีความเป็นกรดเป็นเบสอะไรเพิ่มเติมเนี่ยกรดอะมิโนก็จะมีฤทธิ์เป็นกลางทีนี้สำคัญฮะเรื่องนี้ฮะก็คือถ้าเกิดว่าโจทย์ให้เรามาเขียนครับนะฮะในการเกิดพันธะเพปไทด์นะหรือเอากรดอะมิโนมาต่อกัน2ตัวซินะฮะจะเกิดเป็นในลักษณะที่เป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการเกิดปฏิกิริยาตัวนี้นะฮะเรียกว่าปฏิกิริยารวมตัวแบบควบแน่นนะฮะก็คือปฏิกิริยาคอนเดนเซชันนะครับคงน่าจะจำได้นะจากคราวที่แล้วที่เราดูปฏิกิริยานี่เหมือนกันนะครับแต่นั้นเป็นการเกิดของโพลิเมอร์ถูกไหมฮะเช่นอะไรนะไนลอนนะก็เกิดด้วยปฏิกิริยานี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้เวลาเกิดปฏิกิริยาแบบรวมตัวครับนะแน่นอนฮะด้านนี้คาร์บอกซิลิกกับเอมีนด้านนี้ก็จะมาทำปฏิกิริยากันถูกไหมฮะโดยปฏิกิริยารวมตัวแบบควบแน่นนี้จะต้องหลุดออกเห็นไหมมีตัวเล็กๆหลุดออกมาด้วยซึ่งส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันดีก็ตัวที่หลุดออกมักจะเป็นน้ำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ COOH มี O 2ตัวให้ O ฮะออกมานะให้ OH ออกมานะครับตัวนี้NS2 มีแต่ H ครับให้ H มา1ตัวครับนะฮะ2ตัวนี้รวมตัวกันกลายเป็นน้ำฮะบายโปรดักต์ตัวนึงออกมาก่อนนะฮะเป็นน้ำนะที่เกิดจาก2ตัวนี้ที่เหลือก็เอามาชนกันถูกไหมครับวิธีมาชนกันก็ถ้าใครที่ไม่ค่อยเขียนเป็นโลกแบบเขียนไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะทำยังไงดีนะฮะทำแบบนี้ฮะเขียนตามฮะค่อยๆเขียนไปนะ H2N ถูกปะแล้วก็เจอ C ที่มี S อยู่ข้างบนแล้วก็ R 1ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็น C เดี๋ยวมันบอนด์ O นะแค่นี้ใช่ไหมฮะนี่คือส่วนที่เราได้จากอะมิโนแอซิดตัวที่1นะครับทีนี้ส่วนตัวที่2นะฮะเป็นไงฮะเจออะไรฮะ H มันหายไปแล้วตัว1ถูกไหมเพราะนั้นตัวนี้จะเหลือแค่ N กับ H นะฮะแล้วก็เจอ C ฮะที่มี H แล้วก็ R 2และด้านนี้นะฮะด้านนี้ก็ต่อด้วย C ดับเบิลบอนด์ O O H เสร็จแล้วฮะนะเพราะนั้นพันธะใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้ครับตรงนี้ฮะซึ่งตรงนี้แหละฮะเราจะนิยามว่ามันคือพันธะเพปไทด์นะฮะพันธะเพปไทด์นะครับพันธะเพปไทด์นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองย้อนกลับไปมองในเรื่องราวที่เป็นเคมีอินทรีย์จะมองว่าเอ๊ะทำไมสารตัวนี้นะหมู่ฟังก์ชันนี้เหมือนเป็นเอไมล์จังเลยนะฮะจริงๆมันก็เป็นเอไมล์นั่นแหละนะครับนะเพียงแต่ว่ามันเกิดจากการที่2ตัวมาเจอกันเฉยๆนะครับก็อาจจะทำให้รูปมันอาจจะไม่คุ้นเคยแต่จริงๆมันก็จัดเป็นพันธะเอไมล์ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่เราเรียกว่าพันธะเพปไทด์นะฮะเพราะถ้าเป็นอะมิโนต่อกันเรียกว่าเพปไทด์บอนด์นะอ่ะโอเคนะครับเพื่อเกิดตัวนี้ขึ้นนะฮะสิ่งที่จะเป็นคำถามอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าเกิดพิกิตสลับที่นะ R1 ไปอยู่ R2 เนี่ยนะครับสมมติตัวนี้นะเขียนตัวย่อนะฮะเขียนเป็น R1 ที่ต่ออยู่กับ R2 อะมิโนแอซิดที่เกิดจาก R1 ที่ต่ออยู่กับ R2 นะฮะต้องเรียกว่าเป็นสารประกอบเพปไทด์แล้วกันนะฮะทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าพิกิตสลับที่ฮะเอาเป็น R2 กับ R1 เนี่ยตัวเดียวกันหรือเปล่าฮะตัวเดียวกันหรือเปล่าฮะถ้าเราถามพวกเรานะฮะแน่นอนฮะหลายๆคนก็จะต้องดูก่อนถูกป่ะคือเราตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าจะให้ง่ายฮะพิกิตมาเขียนอย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยน R1 ตัวนี้ไปเป็น R2 แล้วเปลี่ยน R2 ตัวนี้มาเป็น R1 นะคำถามก็คือว่าเอ๊ะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับจากที่เราเช็คดูเราจะพบว่าไม่ใช่ฮะนะคนละตัวกันจะเห็นได้ว่าถ้า R1 อยู่นี่นะด้านนี้จะอยู่ติดกับเอมีนหรือว่าติดกับอะมิโนกรุ๊ปนะแต่ด้านนี้จะอยู่ติดกับคาร์บอกซิลิกเห็นไหม
แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นกรุ๊ปของ R2 แทน R2 จะมาอยู่ด้านนี้แทนครับมาอยู่ใกล้เอมีนแทนแล้ว R1 จะมาอยู่ด้านที่เป็นคาร์บอกซิลิกแทนนะคำถามก็คือสาร2ตัวนี้นะฮะR1 R2 กับ R2 R1 ตัวนี้เราจัดว่าสาร2ตัวนี้เป็นไอโซเมอร์กันนะฮะไม่ใช่เป็นสารตัวเดียวกันนะฮะเป็นสารไอโซเมอร์กันถ้ามันอยู่ติดกับฝั่งที่เป็น N ฮะนี่ NH2 ใช่ไหมครับเราจะมีนิยามชื่อภาษาไทยเนี่ยนะครับเรียกฝั่งนี้ว่า N terminal นะภาษาอังกฤษโทษนะ N terminal นะภาษาไทยชื่อแบบนะจะชื่อแบบแปลกๆนึงฮะจะเรียกว่าปลาย Nนะปลาย n นะครับ n terminal ก็ตรงตัวถูกป่ะนะฮะส่วนฝั่งนี้ครับนะอยู่กับคาร์บอกซิลิกถูกป่ะนะฮะซึ่งเราจะเรียกฝั่งนี้นะฮะจะเรียกว่านิยามว่า c terminal นะเพราะนั้นก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆครับก็เรียกว่าปลาย c นะฮะปอปลาลอลิงสระอายอยักษ์นะฮะปลาย c กับปลาย n นะครับถูกมั้ยฮะอ่ะสมมติตัวนี้นะครับพี่ใช้นะใช้น้ำไปตัดนะครับสิ่งที่น้ำจะเข้าไปตัดก็คือน้ำก็จะเข้าไปตัดที่พันธะเพปไทด์ถูกไหมนะคราวที่แล้วเนี่ยเราสร้างกันนะแล้วก็เกิดเพปไทด์บอนด์ขึ้นกำจัดน้ำทิ้งพอเราน้ำเข้ามาน้ำก็มาตัดพันธะเพปไทด์ทิ้งนะครับเพราะนั้นอันดับแรกสุดก่อนที่เราจะมานั่งดูว่าปฏิกิริยาเกิดแล้วจะได้ผลิตพันธ์กี่ชนิดอย่าพึ่งฮะเราดูก่อนว่าเพปไทด์บอนด์อยู่ไหนนะฮะใช่นะฮะ CONH นะครับก็คือเป็นพันธะเพปไทด์นะครับนะ C นั้นบอน ONH ทีนี้ตัดฮะน้ำตัดชับๆนะฮะตัดปุ๊บน้ำก็แจกสิ่งที่ตัวเองได้รับมาคืนถูกไหมนะฮะน้ำนะสิ่งที่น้ำเกิดก็คือน้ำเป็นตัวนี้ถูกไหมน้ำนี่คือน้ำใช่ไหมฮะน้ำมีอยู่สองส่วนครับก็คือมีส่วนที่เป็น H กับส่วนที่เป็น OH ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นน้ำก็ส่งคืนในส่วนที่ตัวเองเคยได้รับมาเคยได้รับ H มาจากฝั่งนี้ก็เอา H คืนไปนะฮะเคยได้รับ OH มาจากฝั่งกรดก็เอา OH ตัวนี้คืนไปนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาไปด้วยกันนะฮะนะอ่ะไปลอกมานะไม่มีอะไรนะฮะนะลอกมาก่อนนะฮะซีนัมบอน O นี่คือส่วนที่ตัดไปเมื่อกี้นี้น้ำคืน OH มาเพราะนั้นก็เติม OH เข้าไปฮะได้นะฮะอะมิโนแอซิด R1 กลับมาละนะฮะส่วนตัวที่2ครับนะฮะตัวนี้ NH ครับเริ่มต้นที่ตัวนี้ถูกไหมนะแต่น้ำแจกไฮโดรเจนคืนมาก็ใส่ไฮโดรเจนเป็น2ไปและที่เหลือก็นะฮะทำหน้าที่ที่พวกเราถนัดฮะลอกไปนะฮะลอกไปนะฮะแค่นี้ก็เรียบร้อยเห็นไหมฮะอย่าลืมบวกนะฮะต้องมี2ตัวถูกไหมแสดงว่ามีโปรดักต์เกิดขึ้นมา2ชนิดนะครับนั้นบอกนิดนึงฮะว่าอย่าไปทำให้มันยากครับนะฮะมองให้มันง่ายแล้วเราจะทำงานได้นะอันนี้ปฏิกิริยาที่2นะครับไฮโดรไลซิสนะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเรียกชื่อนะการเรียกชื่อนะครับการเรียกชื่อสารประกอบเพปไทด์เนี่ยนะฮะเรามองได้หลายชนิดนะฮะก็คืออันดับแรกสุดเลยเนี่ยนะฮะเราบอกว่าถ้ากรดอะมิโน2ตัวเรียกว่าสารประกอบไดเพปไทด์นะสารประกอบกรดอะมิโน3ชนิดเรียกว่าสารประกอบไตร4ชนิดเรียกว่าเตตราเพปไทด์นะฮะสิ่งที่ควรระวังตรงนี้มากๆนะฮะเด็กมักจะคิดว่าเอ้ยอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเรามีอะมิโนแอซิดอยู่ n ตัวแสดงว่าต้องมีพันธะเพปไทด์ n-1 ด้วยถูกไหมนะฮะอันนี้มี2ตัวก็ถ้าวาดรูปก็อย่างเงี้ยนะ3ตัวก็วาดรูปนี้ฮะถูกไหมฮะแล้วก็2อันถูกป่ะ1อัน2อันแล้วก็34ตัวก็เป็นแบบนี้ฮะก็คือมีเพปไทด์1 2 3แสดงว่าถ้าเรามีกรดอะมิโน N ตัวก็ต้องมีพันธะเพปไทด์ N-1 ตัวด้วยนะฮะเคยมีคำถามข้อนี้ในข้อสอบแพท2เด็กกาถูกเลยฮะนะว่าใช่แน่อะไรอย่างงี้นะฮะความเป็นจริงใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะระวังนะฮะกรณีที่เราจะต้องพึงระวังคือกรณีแบบนี้ครับ3ตัวเนี่ยก็ได้เอาตั้งแต่3ตัวนะฮะน้องอาจจะเจอตัวแบบนี้ก็ได้ครับถูกป่ะถ้าแบบนี้คือมีอะมิโน3ตัวมีเพปไทด์3อันนะฮะประเด็นคือนี่ชื่ออะไรฮะไตรเพปไทด์นะครับนะเพราะนั้นชื่อของสารประกอบเพปไทด์จะอิงตามจำนวนของกรดอะมิโนนะฮะนับจำนวนของกรดอะมิโนฮะมีกี่ตัวเรียกชื่อตามนั้นครับนะฮะอันนี้เป็นสารประกอบเราเรียกว่ากลุ่มของสารประกอบเพปไทด์บางคนถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะเป็นโปรตีนเมื่อนี้ฮะ
เมื่อมีจำนวนอะมิโนมากกว่า50ตัวครับนะมากกว่า50ตัวฮะเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นโปรตีนนะเรียกว่าโปรตีนนะครับเพราะนั้นไก่ชิ้นหนึ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยมีตัวฮะอื้อเลยนะฮะนะอันนี้แค่เป็นหน่วยนะฮะนะเวลาเจอ50ตัวนี่คือรวมตัวเองเป็น1โมเลกุลนะครับนะเวลาเราทานไก่1ชิ้นก็ไม่รู้มีกี่โมเลกุลนะฮะนะเพราะนั้นอันนี้เรากำลังมองอะไรฮะมองตัวเล็กๆจากสิ่งที่มีใหญ่ๆอยู่นะครับนะอ่ะอันนี้เป็นเรียกชื่อนะผ่านไปนะฮะอ่ะอันนี้เรื่องนี้บางคนบอกไม่เห็นต้องสอนเลยเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้โปรอยู่แล้วการทดสอบโปรตีนการทดสอบโปรตีนเราเรียกว่าการทดสอบไบยูเรตครับนะการทดสอบไบยูเรตฮะซึ่งสารประกอบไบยูเรตจะประกอบด้วยคอปเปอร์ทูซัลเฟตในโซเดียมไฮดรอกไซด์บางคนบอกว่าเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ในคอปเปอร์ทูซัลเฟตได้ไหมได้ครับนะฮะมันแค่สลับที่กันเฉยๆนะฮะนะอย่าไปต้องนะฮะนะจะเป็นคอปเปอร์ทูซัลเฟตในโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับหรือไดเบสนะฮะบอกว่าจะได้ตะกอนสีม่วงปนน้ำเงินครับพึงระวังคำว่าตะกอนดีๆฮะนะพึงระวังคำว่าตะกอนดีๆฮะนะเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมานั่งดูกันนะครับเพราะนั้นพี่กิจจะไปทีละส่วนฮะเอาดูตัวนี้ฮะ detect biulate detect อะไรนะฮะอันดับแรกก็คือไม่ใช่ว่า biulate จะสะกดคำเป็นครับสระโอปอปลาลอหรือเอ้ยโปรตีนนี่หว่าแล้วก็เป็นตะกอนสีม่วงแล้วกันมันทำอย่างนั้นไม่ได้ฮะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทำก็คือมันก็จะลองซูมเข้าไปดูฮะในโครงสร้างที่สลับซับซ้อนของโปรตีนครับหาอะไรนะมันหานี่ฮะมันหาเพปไทด์ครับนะฮะไม่ใช่เพปไทด์เจอเพปไทด์ก็เฮ้เป็นโปรตีนแล้วจบไม่ใช่มันต้องมีเพปไทด์ตั้งแต่2พันธะขึ้นไปจึงจะเกิดเป็นสารเชิงซ้อนสีม่วงปนน้ำเงินตัวนี้ได้นะฮะถ้ามีอันเดียวได้ไหมฮะไม่เกิดครับนะถ้าเป็นกรดอะมิโนนะยืนหัวเดียวกระเทียมรีบอยู่เกิดไหมฮะไม่เกิดนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูจากตัวนี้ก็คือว่าถ้าอยู่จะเกิดกับไบยูเรตได้อยู่ต้องมีตัวนี้ฮะสำคัญเลยก็ต้องมีเพปไทด์บอนด์2อันขึ้นไปเพราะนั้นไอ้การบ้านเมื่อกี้นี้ไอ้ข้อเมื่อกี้นี้เกิดไหมฮะตัวนี้ไม่เกิดนะฮะเพราะตัวนี้มีเพปไทด์บอนด์อยู่แค่ที่เดียวฮะตรงนี้ถูกไหมฮะนะเพราะนั้นดูด้วยนะครับว่าตัวไหนจะเกิดหรือไม่เกิดนะฮะไม่ใช่เห็นว่าเป็นโปรตีนเป็นกรดอะมิโนญาติกันนะเกิดแน่นอนไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ detect นะฮะว่า biulate detect อะไรนะทีนี้เรามานั่งมองต่อฮะว่าโอเคหานี่หาจากอะไรฮะเรามี2ตัวใช่ไหมมีเบสอย่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับมีสารเชิงซ้อนนะฮะอย่างคอปเปอร์ทูซัลเฟตตัวนี้นะฮะสองตัวนี้ทำหน้าที่อะไรเราดูทีละตัวนะฮะโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนนะดูภาพนี้นะอันนี้คือตะกอนสีม่วงปนน้ำเงินนะครับนะหรือเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีม่วงปนน้ำเงินที่เราเห็นนะผลโพซิทีฟที่เราได้จากไบยูเรตนะฮะอันดับแรกสุดครับเบสนะโซเดียมไฮดรอกไซด์จะเข้าไปยุ่งกับตัวนี้ฮะนี่ฮะบริเวณนี้ฮะบริเวณนี้ฮะนะบริเวณนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะโดนซีเมนต์บอนด์ ONH นะโดยปกติแล้วด้านนี้ก็จะติดเป็นสภาพที่มี partial charge ก็คือเป็นประจุชั่วคราวที่เหมือนจะติดลบนิดๆนะแต่ไม่แรงพอนะเหมือนติดเป็นลบนิดๆนะฮะแถวๆนี้นะฮะแต่ทีนี้เบสนะครับอย่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปปุ๊บแตกตัวฮะให้ตัวนี้ออกมาฮะแน่นอนฮะตัวนี้มันจะไปเหนี่ยวนำตัว H ตัวนี้นะฮะมันจะดึงมาจะดึงมาอยู่กับตัวนะฮะเพราะฉะนั้นพอเหมือนจะดึง H ไปหาเนี่ยนะครับขั้วบวกมันเหมือนกับจะหลุดไปจะหลุดนะฮะเพราะหนังสือบางเล่มบอกหลุดไปเลยหนังสือบางเล่มบอกเกือบจะหลุดนะฮะคือโดนเหมือนโดนดึงไปหาใกล้ๆเฉยแต่การไม่ว่าจะหลุดออกไปเลยหรือดึงเข้ามาใกล้ๆเฉยเนี่ยจะส่งผลให้สภาพขั้วในด้านนี้เนี่ยนะครับคือขั้วลบของ N เนี่ยมันแรงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นพอขั้วลบของ N มันเริ่มแรงขึ้นเนี่ยมันโดนคอปเปอร์ฮะเจอคอปเปอร์เข้าไปฮะคอปเปอร์ทองแดง2บวกด้วยติดประจุบวกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาลบเจอบวกก็จะมาติดกันมันก็มาล้อมกันฮะนะเพราะฉะนั้นตัวเพปไทด์1ชุดก็จะมาปะติด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 ที่คอปเปอร์ตัวนี้นั้นน้องๆจะเห็นแล้วครับว่าถ้าเรามีโปรตีนอยู่แต่โปรตีนของเราเนี่ยนะฮะมันมีเพปไทด์บอนด์น้อยเช่นมีอันเดียวเหมือนเมื่อกี้มันก็มาล้อมๆฮะแต่เราก็จะสังเกตไม่เห็นอะไรถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราหยิบโปรตีนมานะฮะเช่นไก่เงี้ยนะฮะนำมาบดเนี่ยนะฮะนะแล้วมาทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะไก่ชิ้นหนึ่งเนี่ยมีอะมิโนแอซิดประมาณ50กว่าตัวถูกปะนะฮะไม่ใช่ชิ้นหนึ่งนะฮะโมเลกุลหนึ่งนะฮะมีมัน50กว่าตัวเพปไทด์บอนด์ประมาณ49ถึง50อัน
นะเพราะนั้นมันก็จะล้อมฮะล้อมกันเยอะมากเลยฮะจนกระทั่งตัวนี้ล้อมเยอะๆก็หนักฮะก็เลยตกเป็นตะกอนลงมานะเราเลยบอกว่าได้ตะกอนเป็นสีม่วงปนน้ำเงินนะครับแต่เราย้อนกลับไปฮะเมื่อกี้พี่กิตบอกว่าพึงระวังดีๆคำว่าตะกอนฮะทำไมต้องพึงระวังเพราะสารที่เราหยิบมาบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีเพปไทด์บอนด์แบบมหาศาลแบบนั้นตลอดนะเช่นสมมติพี่กิตหยิบมา5ตัวหรือ4ตัวอย่างตัวเนี้ยนะหยิบมาแบบนี้เนี่ยนะฮะบางทีมันน้อยเกินไปฮะที่จะตกเป็นตะกอนเราจึงสังเกตเห็นเป็นเพียงแค่สารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีม่วงปนน้ำเงินนะครับโอเคไหมฮะเพราะนั้นอันนี้คือที่มาของการทดสอบไบยูเลตนะฮะอันนี้เป็นรูปเล็กๆให้ดูฮะว่าถ้าเรามีโปรตีนนะฮะไม่มีเลยนะฮะเห็นไหมสีฟ้าเลยนะครับแต่เราพอเราเริ่มมี2มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรพอเริ่มมี10เนี่ยนะสีจะเริ่มชัดขึ้นแต่เราก็สังเกตดูครับว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดตกเป็นตะกอนมาเป็นก้อนหินก้อนดินอะไรที่เรามองเห็นได้ชัดถูกไหมฮะอันนี้คือรูปแบบนะครับก๊อปมาเหมือนกันนะโอเคนะฮะเรื่องสุดท้ายครับของโปรตีนนะฮะก็คือเรื่องการแปลงสภาพของโปรตีนนะครับโปรตีนอยู่ดีๆนะก็เกิดการแปลงสภาพได้ครับนะฮะการแปลงสภาพโปรตีนเนี่ยอันนี้รบกวนนะฮะอาจจะต้องดูหลักการนิดนึงนะฮะ1นะครับก็คือความร้อนนะครับความร้อน2ความเป็นกรดเป็นเบสนะครับหรือบางครั้งอาจเจอคำว่า pH ก็โอเคนะก็โอเคนะฮะ3โลหะหนักบางชนิดครับคำว่าโลหะหนักคำว่าโลหะหนักหรือคำว่า heavy metal เนี่ยนะครับจะต้องเป็นโลหะที่อยู่ในกรุ๊ปของ transition นะฮะพวกเหล็กนะครับทองแดงนะฮะอะไรเป็นต้นพวกนั้นเนี่ยนะฮะก็จะจัดว่าเป็นโลหะหนักนะครับตัวธรรมลายอินทรีย์นะครับหรือว่าตัวกลุ่มของออร์แกนิกโซเวนต์นะครับเช่นแอลกอฮอล์นะฮะหรือเฮกเซนพวกนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนในการละลายนะฮะชิ้นส่วนบางเช่นหมู่อาร์นะฮะของโปรตีนไปนะครับโอเคนะฮะต่อมานะครับโครงสร้างของโปรตีนนะครับเราแบ่งเป็น4ระดับนะฮะเรื่องนี้เราไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเพราะว่าข้อสอบออกจริงออกไม่มาเยอะขนาดนี้ครับเพราะนั้นไปเร็วๆนะฮะโครงสร้างปฐมภูมิคือเป็นเส้นตรงธรรมดาฮะเกิดจากอะมิโนแอซิดต่อไปเรื่อยๆฮะฝั่งซ้ายมือเราเรียกว่าเป็น N terminal ฝั่งขวามือคือ C terminal นะอันนี้ย้ำนิดนึงนะครับกรุ๊ปที่2ครับคือทุติยภูมินะฮะหรือว่า secondary structure นะครับเมื่อเรามีสายของเบอร์1เมื่อกี้นี้2สายนะครับก็จะมีการทำงาน2แบบ1คือ2สายนั้นมาขดกันเป็นเกลียวนะฮะมาขดกันเป็นเกลียวเราจะเรียกรูปแบบนี้ว่าเป็นอัลฟาเฮลิกซ์นะฮะหรือถ้า2สายนั้นมาวางคู่กันนะครับมาวางคู่กันแต่นะฮะมีแรงแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะครับก็จะเรียกว่าเป็นเบต้าชีตนะเบต้าชีตนะครับ2แบบนี้นะฮะไม่ซีเรียสเนาะแบบที่3ครับก็คือเมื่ออัลฟาเฮลิกซ์กับเบต้าชีตเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับมามีกิจกรรมร่วมกันอีกนะฮะคือมาพันเกลียวรวมกันหรืออะไรบ้างนะฮะก็จะเกิดเป็นรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับรูปแบบนี้ก็เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบที่เป็นริบบิ้นนะฮะก็คือมีหมู่ฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากขึ้นและแบบที่4ครับอันนี้จะเริ่มมองด้วยตาเปล่าเกือบจะเห็นแล้วนะฮะก็คือเป็นจัตุรภูมินะฮะหรือเป็นควอเทอร์นารีคือโปรตีนเมื่อสักครู่นี้จากเบอร์3เนี่ยมาเกลียวกันอีกนะครับมาเกลียวขดกันจนเป็นก้อนกลมนะครับก็จะได้แบบนี้เราเรียกว่าเป็นโกลบูล่าชีทมีนะฮะนะแต่ถ้าเกิดว่ามาพันกันแล้วแล้วดึงออกมาเป็นเส้นครับรูปแบบพวกนี้ก็จะเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยฮะก็คือเป็นไฟเบอร์ฮะนะอันนี้คือโปรตีนนะครับอะไรนะอ่ะต่อมาฮะเรามาดูหมู่ฟังก์ชันต่อมาก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตนะฮะก่อนที่เราจะไปนั่งดูว่าคาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับพี่วนไปดูที่นิยามของมันนิดนึงนะฮะคาร์โบไฮเดรตคำว่าคาร์โบก็คือคาร์บอนถูกไหมครับนะคือคาร์บอนนะไฮเดรตก็คือน้ำนะครับเพราะฉะนั้นสูตรทั่วไปของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีลักษณะเป็น CM แล้วก็ H2O N นะฮะก็คืออาจจะมีความสัมพันธ์ M กับ N อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ไม่ซีเรียสนะครับแต่สูตรทั่วไปของมันจะประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะฮะเป็นธาตุหลักนะครับด้วยกันอยู่3ตัวนะฮะเราแบ่งคาร์โบไฮเดรตออกมาเป็น3ชนิดนะครับก็คือเป็นโมโนแซคคาไรด์โอลิโกแซคคาไรด์แล้วก็โพลีแซคคาไรด์นะถ้าง่ายๆตัวนี้ก็คือโมโนแซคคาไรด์โมโนแปลว่าเดียวฮะมีตัวเดียว
นะครับเราเรียกภาษาไทยจะเรียกว่าน้ำตาลนะแซคคารด์คือแปลว่าน้ำตาลนะฮะนะแซคคารด์คือน้ำตาลเพราะฉะนั้นโมโนแซคคารด์ก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะครับนะส่วนโอลิโกแซคคารด์ก็คือจะมีตั้งแต่2ถึง10นะครับก็จะได้แก่พวกไดแซคคารด์ไตรแซคคารด์พวกนั้นเนี่ยนะฮะไปกันเรื่อยๆนะฮะส่วนโพลีแซคคารด์นี่เยอะละเยอะละนะฮะก็คือเกิน10ขึ้นไปนะฮะก็จะเรียกว่าเป็นโพลีแซคคารด์นะครับโอเคเรามาดูชุดแรกก่อนฮะก็คือเป็นโมโนแซคคารด์ครับโมโนแซคคารด์จะมีสูตรทั่วไปอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ฮะแต่ว่าเนื่องจาก M กับ N มันเท่ากันนะ M กับ N มันเท่ากันเราจึงจัดยัดรวมมาอยู่ในนี้ได้ฮะเป็น CH2 นะฮะแล้วก็ O แล้วก็วงเล็บทั้งหมดด้วย N นะซึ่ง N ในที่นี้จะมีค่าได้ตั้งแต่3ถึง7นะฮะ3ถึง7น้ำตาลที่เล็กที่สุดก็คือน้ำตาลที่มีคาร์บอน3โมเลกุลนะ3อะตอมโทษนะฮะส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือมีคาร์บอน7อะตอมตัวที่เราเจอเยอะที่สุดก็คือคาร์บอนที่มี6อะตอมใช่มั้ยฮะ6อะตอมอย่างเช่นตัวนี้นะฮะตัวนี้แล้วก็346H12O6 ก็จะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยดีครับนะฮะก็คือเป็นตัวที่เป็นไอโซเมอร์กันนะครับ3ชนิดนะ3ตัวก็คือมีกลูโคสกาแลคโตสแล้วก็ฟรักโตสนะจะเรียกฟุกเรียกฟรักก็โอเคนะฮะนะตัวนี้3ตัวนี้เราจัดว่าเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับแต่ว่านอกจากการเรียกชื่อแบบนี้แล้วนะฮะเรายังมีวิธีการเรียกชื่อแบบอื่นอีกเช่นแบบแรกครับเราเรียกตามหมู่ฟังก์ชันนะฮะก็คือน้ำตาลที่เป็นแอลดีไฮด์กับน้ำตาลที่เป็นคีโตนครับน้ำตาลที่เป็นแอลดีไฮด์ชื่อออโดสคีโตนก็คือคีโตสนะฮะคีโตนก็คือคีโตสนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหมู่ฟังก์ชันหลักของน้ำตาลนะฮะบางคนถามว่าอ้าวแล้วงี้น้ำตาลมีหมู่ฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมีโครงสร้างให้ดูว่าหมู่ฟังก์ชันน้ำตาลมีอะไรนะฮะมันจะยุ่งกว่าของกรดอะมิโนพอสมควรนะครับอ่ะทีนี้นอกเหนือจากการอ่านนะหรือการแบ่งชื่อนะครับตามหมู่ฟังก์ชันแล้วเนี่ยเรายังมีอีกวิธีหนึ่งในการแบ่งก็คือเรียกตามจำนวนคาร์บอนนะครับเช่นถ้ามี5ตัวก็เรียกว่าน้ำตาลเพนโทสนะครับมี6ตัวก็คือเฮกโซสนะซึ่งชื่อตัวนี้ก็คือชื่อจากอะไรฮะชื่อจากโมโนไดไทนั่นเองนะแต่เพราะนั้นตัวแรกสุดน้ำตาลที่มีคาร์บอน3อะตอมก็จะชื่อว่าน้ำตาลไตรโอสนะไตรโอสใช่ไหมฮะไตรแปลว่า3ถูกไหมครับเหมือนหนังไตรภาคก็คือหนังที่จบภายใน3ตอนนะฮะนอกจากจะฉายดีมากจนกระทั่งหาเรื่องมาทำใหม่นะฮะอีก3ตอนเป็นต้นนะครับอันนั้นคือชื่อมันนะไตรโอสนะเทรโทสก็คือ4ถูกไหมฮะเพนโทสก็คือ5นะเพนโทสจะเป็นน้ำตาลที่เราเริ่มเจอเยอะแล้วนะครับส่วนเฮกโซสก็คือ6เนี่ยเจอเยอะที่สุดเลยนะครับอันนี้คือน้ำตาลนะอ่ะทีนี้เมื่อกี้ที่ติดค้างไว้ฮะก็คือหมู่ฟังก์ชันของน้ำตาลนะครับหมู่ฟังก์ชันน้ำตาลเนี่ยนะฮะพี่กิจดูตัวบนก่อนนะนะฮะตัวบนคือเป็นโครงสร้างน้ำตาลเราเรียกว่าเป็นน้ำตาลแบบโซ่เปิดนะคือเป็นวงเปิดนะครับก็ในลักษณะวงเปิดเนี่ยนะฮะเราจะเจอหมู่ฟังก์ชันด้วยกันอยู่2ชนิดนะฮะในหนึ่งสารนะครับก็คือหมู่แรกเลยก็คือเป็น OH นะฮะเป็นแอลกอฮอล์นะฮะเป็นไฮดรอกซีกรุ๊ปนะครับและส่วนที่2ก็คืออาจจะเจอเป็นแอลดีไฮด์นะครับหรือคีโตนนะฮะนะฮะนะอันนี้คือหมู่ฟังก์ชันมันหมู่ฟังก์ชันหลักของมันนะครับส่วนด้านล่างฮะเราเรียกว่าเป็นไซคลิกฟอร์มนะครับหรือน้ำตาลที่มีโครงสร้างที่เป็นวงปิดนะฮะซึ่งปกติแล้วรูปแบบด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่สเตเบิลกว่าหรือมีความเสถียรเนี่ยสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นปกติน้ำตาลเนี่ยจะคงสภาพตัวเองเนี่ยเป็นวงนะฮะต้องหาอะไรมาทำฮะให้มันคลายวงออกมาถึงจะเป็นแบบเส้นเป็นแบบโซ่เปิดที่เราเห็นอยู่แบบด้านบนตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อนะครับตัวต่อมาคือโอลิโกแซคคารด์ครับโอลิโกแซคคารด์เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเมื่อกี้นะก็คือโมโนแซคคารด์เนี่ยนะฮะมาต่อกันนะครับตั้งแต่2ตัวจนกระทั่งถึง10ตัวนะครับโดยพันธะที่เกิดการต่อเชื่อมตรงนี้ก็คือเป็นพันธะ COC นะฮะหรือเราเรียกว่าพันธะไกลโคซิดิกนะครับพันธะไกลโคซิดิกจำชื่อไว้นิดนึงนะฮะนะจำชื่อไว้นิดนึงนะฮะนะถ้าเกิดดูดีๆ COC ก็คืออะไรฮะอีเธอร์ครับนะมันคืออีเธอร์ครับเพราะนั้นมันยังคงเป็นอยู่ในเรื่องเดิมๆที่เราเคยเรียนตอนอยู่เคมีอินทรีย์อยู่นั่นเองนะเพียงแต่เปลี่ยนชื่อครับเพราะจะเป็นน้ำตาลตอน2ตัวเราเรียกว่าเป็นไกลโคซิดิกละนะครับซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็เกิดเป็นพันธะเกิดเป็นปฏิกิริยาควบแน่นเหมือนกันนะแต่การเขียนก็อาจจะดูซับซ้อนกว่าเล็กน้อยครับมีรูปให้ดู
นะฮะไดแซคคารายครับคือน้ำตาลโอลิโกแซคคารายที่มีขนาดเล็กที่สุดครับเพราะมีแค่2ตัวฮะก็จะเกิดจากตัวพวกเมื่อกี้นี้นะฮะมารวมกันอย่างเช่นถ้าไปหยิบเอากลูโคสกับฟรุกโตสมารวมกันก็จะได้ออกมาเป็นซูโครสหรือน้ำตาลทรายดูฮะหลักการต่อของมันก็คือมันจะเอาด้านที่เป็น OH 2ด้านเนี่ยนะฮะมาเกิดปฏิกิริยาควบแน่นกันคือเกิดคอนเดนเซชันกันแล้วก็ฟอร์มตัวเองใหม่กลายเป็นพันธะไกลโคซิลิกแล้วก็หลุดน้ำออกมานะหลุดน้ำมาแล้วตรงนี้พี่กิตวงให้ดูแล้วว่า H กับ OH เสียไปก็จะกลายเป็นน้ำพันธะใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือไกลโคซิลิกก็คือตรงบริเวณที่ขีดเส้นใต้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบนะเป็นส่วนประกอบว่าเอ๊ะมันเกิดได้ยังไงทีนี้ประเด็นคือสูตรครับอ้าวนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมันคือ CH2O ทั้งหมดห้อยด้วย N ถูกไหมครับถ้าเราเป็นน้ำตาลเฮกโซสคือมี C อยู่6ตัวดังนั้นสูตรทั่วไปก็คือควรจะเป็น C6H12O6 ถูกไหมฮะประเด็นคืออ้าวแล้วทำไมรวมกัน2ตัวสูตรมาเพี้ยนแบบนี้ได้ไงนะฮะแล้วงงเต็กเลยเห็นแบบนี้นะฮะไม่ต้องงงนะฮะเพราะอะไรเพราะเรากำลังรวม2ตัวนี้ใช่ไหมเราเอา C6H12O6 มารวมกัน2ตัวจะเป็นฟอร์มกลูโคสหรือเป็นฟอร์มฟรุกโตสก็แล้วแต่มารวมกันแล้วสิ่งที่เราได้ออกมาในนิมิตแรกนะฮะเรียกว่านิมิตเลยนิมิตแรกเราจะคิดว่ามันคือคาร์บอนต้องมีอยู่12ถูกปะนะรวมกันก็คือคาร์บอน12ตัวใช่ไหมฮะมันจะกลายเป็น C12 เอ๊ะแต่ H นะ2ก็12 2เป็น24นั้นแล้ว O6 ก็คือ12แต่หนูอย่าลืมครับว่าการจะฟอร์มพันธะไกลโคซิลิกจะต้องเสียน้ำ1โมเลกุลถูกไหมเสียน้ำ1โมเลกุลด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสียออกก็คืออย่าลืมครับลบน้ำทิ้งจากตรงนี้ด้วยฮะงั้นถ้าลบน้ำทิ้งจากตรงนี้ฮะจะได้สูตรที่เป็น C12H หายไป2ตัวเหลือ22 O หายไป1ตัวเหลือ11จึงกลายเป็น C12H22O11บางคนบอกว่าเอ๊ะเรายังเรียกตัวนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าเรียกครับเพราะน้องสามารถเขียนตามสูตรนี้ได้ฮะก็คือเป็น C12 แล้วก็ H2O ครับทั้งหมด11ถูกไหมครับซึ่งมันจะเข้าฟอร์มตามนิยามของชื่อคาร์โบไฮเดรตครับนะของชื่อคาร์โบไฮเดรตตรงนี้ครับนี่ฮะทำไมฮะเข้ากันได้อย่างที่พี่ยิดบอกไปคือ M กับ N ตรงนี้จะเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้นะฮะก็ได้นะฮะโอเคนะครับนะไดโอสไดแซคคารายเรียบร้อยนะฮะต่อมาฮะการทดสอบน้ำตาลครับนะฮะแล้วเราก็จำได้แต่ว่าถ้าเกิดหยดสารละลายชื่อเบเนดิกต์ลงไปแล้วนะครับสารละลายเราจะได้ออกมาเป็นตะกอนสีแดงอิฐถูกไหมครับได้ตะกอนสีแดงอิฐเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็บอกว่าสารตัวนั้นก็ต้องเป็นน้ำตาลแน่เลยแล้วก็เสร็จถูกไหมครับจริงๆแล้วการทำงานของเบเนดิกต์เนี่ยนะครับมันมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่านั้นแล้วก็วุ่นวายกว่านั้นด้วยเดี๋ยวจะมานั่งดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับอันดับแรกสุดเลยนะครับเหมือนเดิมฮะดูก่อนฮะเบเนดิกต์ประกอบด้วยคอปเปอร์ทูซัลเฟตครับนะฮะคอปเปอร์ทูซัลเฟตครับโซเดียมคาร์บอเนตแล้วก็โซเดียมซิตรตนะตัวทำงานจริงๆก็คือเป็นคอปเปอร์2บวกครับที่ทำงานจริงส่วนโซเดียมคาร์บอเนตกับโซเดียมซิตรตจะเป็นเบสอ่อนจะช่วยอีกงานหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าทำงานอะไรนะครับปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นผ่านปฏิกิริยาที่ชื่อว่า redox ครับถูกไหมฮะเป็นปฏิกิริยา redox เพราะนั้นก็ต้องมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนกันมีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันกันจึงเป็นปฏิกิริยา redox นะฮะสิ่งสำคัญก็คือเราดูว่ามัน detect อะไรใช่ไหม detect อะไรครับตอนนี้สิ่งที่มัน detect นะฮะขออนุญาตใช้ปากกาแดงนะฮะที่มัน detect ก็คือจะเป็น aldehydeนะครับเป็นสารประกอบอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนนะฮะสองตัวนี้ฮะจะเป็นหมู่ฟังก์ชันหลักเลยที่มันสามารถเกิดผลโพซิทีฟได้ผลโพซิทีฟก็คือได้เป็นตะกอนสีแดงอิฐตัวเนี้ยนะฮะเป็นผลโพซิทีฟดังนั้นถ้าใครที่ไม่ใช่เข้าแก๊ป2ตัวนี้ปฏิกิริยาเบเนดิกปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกตัวนี้ก็จะไม่สามารถเกิดได้นะฮะก็คือเกิดผลเนกาทีฟไปนั่นเองนะฮะทีนี้ปกติแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเรามองน้ำตาลนะน้ำตาลอันน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเมื่อกี้นี้นะฮะมันอยู่ฟอร์มนี้ถูกไหมฮะมันอยู่ฟอร์มที่เป็นฟอร์มแบบที่เป็นอะไรฮะเป็นวงถูกไหมครับแน่นอนฮะไม่มีทางให้เห็นไหนอัลดีไฮด์ฮะในวงไม่มีอัลดีไฮด์ครับไหนคีโตนไม่มีฮะนะอัลฟาเนื้อซีคีโตนไม่มีฮะนะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่มัน
ต้องใช้ก่อนก็คือมันเลยต้องใช้เบสครับโซเดียมซิตรเอทกับโซเดียมคาร์บอเนตจึงใส่ลงไปเพื่อให้วงเนี่ยมันคลายออกฮะกลายเป็นสภาพข้างบนนี้ฮะนะกลายเป็นสภาพข้างบนนี้ฮะเปลี่ยนเป็นแบบโซ่เปิดซะเมื่อเปลี่ยนเป็นแบบโซ่เปิดแล้วเราดูต่อฮะว่ามันเข้าแก๊ปหรือเปล่าสารจะทำปฏิกิริยาได้จะต้องเป็นอัลดีไฮด์นี่ฮะอัลดีไฮด์เพราะนั้นเจ๊กูโคสเกิดปฏิกิริยาได้นะฮะตัวต่อมาฮะฟลูกโตสนะครับนอกจากอัลดีไฮด์แล้วนะฮะสิ่งที่มันทำอีกตัวหนึ่งก็คือหมู่ฟังก์ชันที่เป็นอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนคืออะไรเราดูรูปนี้ฮะนี่คือ C หลักถูกไหม C น้ำบอลโอหลักถัดจาก C ตัวนี้ไป1ตัวนะจะฝั่งไหนก็ได้นะฮะเราเรียกว่าอัลฟา C ถ้าอัลฟา C ตัวนี้มีไฮดรอกซีกรุ๊ปนะ OH กรุ๊ปนี่คือเราเรียกว่าไฮดรอกซีกรุ๊ปถูกไหมฮะมีไฮดรอกซีมาต่ออยู่เราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนนะฮะอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนได้เลยนะฮะดังนั้นฟลูกโตสเกิดปฏิกิริยาได้ครับเพราะว่าเป็นสารประกอบอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนนะฮะถามว่าถึงอย่างนี้จริงๆอ่ะโอ้ต้องมานั่งดูโครงสร้างตายเลยจำโครงสร้างไม่ได้ด้วยไม่ต้องตกใจฮะเพราะเวลาเรื่องนี้ออกข้อสอบจริงเนี่ยนะครับมักจะไม่ได้ลงไปถึงรายละเอียดถึงกับโครงสร้างพวกนั้นแต่เรื่องนี้จะวุ่นวายอยู่กับน้ำตาลฮะซึ่งเราบอกว่าโมโนแซคคาไรด์และไดแซคคาไรด์ทั่วไปเนี่ยสามารถเกิดปฏิกิริยานี้ได้ยกเว้นไดแซคคาไรด์ที่ชื่อว่าซูโครสครับน้ำตาลทรายไม่เกิดปฏิกิริยานี้นะครับนะเพราะว่าวงเปิดแล้วจะไม่ได้เป็นอัลฟาไฮดรอกซีคีโตนนะฮะนะอันนี้อาจจะจดไปแค่ว่าสูควรไม่ทำไม่เฉยจริงๆก็เพียงพอนะครับโอเคทีนี้มาดูตัวปฏิกิริยากันนะฮะตัวปฏิกิริยาเนี่ยนะครับก็จะดูว่าค่อนข้างดูงงนิดนึงนะฮะงงนิดนึงแต่ไม่ต้องตกใจครับมันเป็นปฏิกิริยา redox นะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นปฏิกิริยา redox ครับเหมือนเดิมฮะเรามักจะมองได้ออกซิเดชันเป็นหลักเอาดูตัวที่ตัวง่ายๆก่อนฮะ copper 2 sulfate copper 2คือ copper 2บวกนะฮะเปลี่ยนไปเป็นตะกอนสีแดงอีกตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เช็คออกซิเดชันแล้วจะได้บวก1นะฮะเราเรียกว่า copper 1 oxide นะฮะเป็นตะกอนสีแดงอิฐนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นจากตัวนี้ก็คือว่า copper 2บวกจะถูกเปลี่ยนไปเป็น copper บวกเดียวครับเพราะฉะนั้นสารที่เป็น copper ตัวนี้จะเกิดปฏิกิริยา reduction นะครับส่วนอีกตัวนึงก็คืออาจจะเป็น aldehyde หรือเป็นกลุ่มของน้ำตาลในที่นี้เนี่ยนะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเป็นตัวนี้ฮะซึ่งตัวนี้ R ซีน้ำบอล O O ลบนี่คือเกลือของคาร์บอกซิลิกนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าคาร์บอนตัวนี้นะฮะจากเดิมออกซิเดชันเท่าไหร่ฮะอยู่นี่ก็คือเป็นบวก2นะอยู่กับ O เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นลบ1ลบ1เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นบวก2ตัวบวก2ไฮโดรเจนตัวนี้เป็นลบนะไฮโดรเจนเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันตัวนี้ C จะมีประจุอยู่เท่ากับบวก1นะฮะมาเปลี่ยนเป็นจับกับ O ฮะซึ่งตัวนี้ดูดดีฮะเป็นลบไปหมดเลยที่คาร์บอนจึงเป็นบวกนะเป็นบวกหมดเลยฮะเพราะนั้นที่คาร์บอนตัวนี้จึงเป็นบวก3ครับเพราะนั้นชัดเลยฮะมันคือเปลี่ยนจากออกซิเดชันบวก1ไปเป็นบวก3นะครับตัวคาร์บอนตัวนี้จะเกิดปฏิกิริยาที่เป็นออกซิเดชันนะรวมกันก็เลยเกิดเป็นปฏิกิริยา redox ขึ้นนะฮะนะ OH นี้ทำอะไรฮะOH นี้ทำอะไรฮะเป็นเบสถูกไหมก็คือช่วยกระจายวงนั่นเองถูกไหมครับให้วงมันเปิดออกมานะจะได้ทำปฏิกิริยาได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการทำปฏิกิริยาของมันนะฮะโอเคตัวสุดท้ายครับก็คือกลุ่มที่เป็นโพลีแซคคาไรด์ฮะโพลีแซคคาไรด์ก็คือเป็นอะไรฮะเป็นเมื่อมีน้ำตาลเยอะๆมาต่อกันก็จะกลายร่างจากที่เราเคยเรียกว่าพวกแซคคาไรด์ธรรมดามาเปลี่ยนเป็นโพลีแซคคาไรด์คือมีหลายตัวโพลีนี่คือเยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นสารประกอบกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเรามักจะนะเจอตัวที่เป็นกลูโคสอย่างเดียวฮะพูดง่ายๆว่าโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นในที่นี้จะเป็นโพลิเมอร์แบบที่เป็นโฮโมโพลิเมอร์คือมีแต่โมโนเมอร์ตัวเดียวกันหมดเลยก็คือเป็นกลูโคสนะครับแล้วแบ่งชุดนี้ออกมาเป็น3ชนิดครับตัวแรกแป้งนะฮะแป้งนะฮะหรือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่สะสมอยู่ในพืชนะครับแน่นอนฮะเวลาเราทานข้าวก็คือได้แป้งตัวนี้
นะตัวแป้งเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยโพลีแซคคาไรด์2ชนิดก็คืออะไมโลสกับอะไมโลเพคตินนะฮะอะไมโลสกับอะไมโลเพคตินซึ่งโครงสร้างก็ตามนี้นะฮะนะอะไมโลสจะเป็นเส้นตรงครับมีประมาณ 20% ของแป้งทั้งหมดครับนะส่วนอะไมโลเพคตินจะมีกิ่งนิดๆนะฮะจะกินไปทั้งหมด 80% ของทั้งหมดนะครับวิธีการทดสอบแป้งเราสามารถใช้สารละลายไอโอดีนนะฮะเพื่อจะตรวจสอบได้นะครับโดยจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีน้ำเงินนะที่มีสีน้ำเงินนะครับก็จะเกิดจากปฏิกิริยาที่คล้ายกับไบยูเลตก็คือเอาไอโอดีนมาเป็นแกนกลางแล้วก็โดนล้อมด้วยนะฮะโดนล้อมด้วยกลุ่มของโพลีแซคคาไรด์นะครับตรงนั้นนะฮะทดสอบแป้งครับเห็นไหมฮะนะสีเข้มๆก็คือมีจำนวนแป้งที่มากกว่านั่นเองนะครับตัวต่อมานะโพลีแซคคาไรด์ตัวที่2ชื่อไกลโคเจนฮะเราเรียกว่าเป็นแป้งในสัตว์ถูกไหมครับก็คือเป็นแหล่งพลังงานสำรองนะฮะเมื่อเรามีการทานข้าวไปเยอะละนะฮะร่างกายใช้หมดละนะครับใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆไปเรียบร้อยนะเหลือฮะเหลือใช้ก็จะทำการเก็บสะสมนะฮะไว้อยู่ในส่วนใหญ่จะใส่ในตับนะครับเพื่อรักษาระดับกลูโคสในเลือดให้มันคงที่นะครับอันนี้คือไกลโคเจนไกลโคเจนจะมีสูตรโครงสร้างที่คล้ายกับอะไมโลเพคตินนะฮะก็คือเป็นกลูโคสที่ต่อกันแล้วก็เป็นกิ่งแต่ว่าตัวไกลโคเจนจะมีกิ่งเยอะกว่านะฮะมีกิ่งเยอะกว่านะครับสุดท้ายครับเซลลูโลสครับเซลลูโลสตัวนี้เนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นแป้งในพืชนะฮะซึ่งแน่นอนว่านี่คือกลุ่มของแป้งในพืชที่ไม่ใช่แป้งตัวเมื่อกี้นะครับจะเป็นแป้งที่เราไม่สามารถที่จะย่อยได้นะครับเราเรียกว่าเป็นเซลลูโลสนะฮะซึ่งก็คือกลุ่มของพวกหญ้าถูกไหมฮะพวกหญ้าพวกใบพืชใบไม้เนี่ยนะฮะเราทานเข้าไปก็ไม่สามารถย่อยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเซลลูโลสนะครับเซลลูโลสเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญที่ทำให้แป้งที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์ย่อยแป้งได้แต่ย่อยเซลลูโลสไม่ได้ก็คือโมโนเมอร์ครับโมโนเมอร์ของเซลลูโลสเนี่ยจะเป็นกลูโคสประเภทเบต้านะฮะส่วนของแป้งกับไคลโคเจนจะเป็นโมโนเมอร์ประเภทอัลฟานะครับเป็นกลูโคสแบบอัลฟานะเราเรียกว่าอัลฟากลูโคสนะฮะย่อยได้แต่ถ้าเบต้ากลูโคสนี่ย่อยไม่ได้ครับต้องให้พวกสัตว์เคี้ยวเอื้องใช่มั้ยฮะพวกวัวพวกแพะแกะนะฮะวัวควายเนี่ยนะฮะก็จะสามารถย่อยได้นะครับย่อยได้ผ่านระบบ5กระเพาะ4กระเพาะตรงนั้นแหละนะครับอันนี้ต้องไปเรียนในชีวะนะฮะว่าทำอะไรนะโอเคนะครับโครงสร้างเซลลูโลสเนาะโอเคจบบทฮะนะสารชีวโมเลกุลเนี่ยนะครับโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยนะฮะตอนแรกในวันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันถามว่าเยอะไหมเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกตรงๆฮะว่าก็เยอะครับนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือว่าเนื้อหากับความรู้คอนเซปต์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมาจากเรื่องเคมีอินทรีย์นะฮะแล้วก็มีเรื่องโพลิเมอร์ก่อนหน้านี้นิดๆหน่อยนะฮะผสมกันนะฮะก็จริงๆแล้วถ้าเรามองว่าเป็นของแถมนะฮะก็เก็บของแถมให้ดีๆซะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราดูโจทย์กันครับโจทย์ไม่ได้ยากเหมือนกับโครงสร้างที่เราเห็นนะบางคนเห็นโครงสร้างเห็นได้เยอะเหนื่อยฮะนะขี้เกียจตั้งขี้เกียจทำนะแต่ลองมาทำโจทย์นะจะพบว่าโจทย์เรื่องนี้มันไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่มากขนาดนั้นนะครับนี่เป็นข้อสอบที่พี่กิจคัดมาฮะเป็น entrance นะฮะ entrance นะ entrance นะก็เก่าหน่อยนึงแต่ว่าก็เห็นว่าเนื้อหาสาระค่อนข้างที่จะไม่ได้ต่างจากข้อสอบสมัยใหม่มากนะครับก็เผื่อบางคนอาจจะเจอที่โรงเรียนด้วยนะฮะใครที่เรียนม.6 อยู่นะครับอ่ะโอเคดูข้อแรกฮะเขาบอกว่าข้อความเกี่ยวข้องกับโปรตีนข้อที่ผิดคือเวลาเจอในลักษณะแบบนี้ครับเขาหาข้อผิดให้เราหาข้อถูกครับนะฮะเขาหาข้อถูกให้เราหาข้อผิดครับนะหลักการตัวนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการตัด choice นะฮะหาอีกข้อที่มันไอ้ข้อที่มันไม่ใช่อ่ะจะหาได้ง่ายกว่านะครับเพราะนั้นเลือกข้อที่ชัวร์คือมันจะมีเนื้อหาสาระเยอะมากครับบางเรื่องนะฮะย้ำเลยฮะบางตัวเนี่ยเกินหลักสูตรนะเกินหลักสูตรด้วยนะช้อยบางตัวเนี่ยนะฮะแต่เราจะสามารถตัดได้ครับว่าข้อนั้นข้อนี้ข้อนี้ไม่ใช่แน่เพราะไอ้นี่ถูกไปแล้วนะฮะมันจะมีวิธีการดูฮะพูดได้ง่ายก็คือว่าคำถามอาจจะไม่ช่วยเราครับแต่ช้อยเนี่ยจะช่วยเรานะอย่างเช่นข้อนี้เป็นต้นครับข้อความเกี่ยวกับโปรตีนข้อที่ผิดคือข้อใดข้อหนึ่งบอกว่าโมเลกุลาร์เวทมวลโมเลกุลสูงไหมฮะสูงอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันเกิดจากอะมิโนตั้ง50ตัวถูกป่ะนะฮะเรายังไม่รู้นะ R เป็นไรนะ R จะเป็นยวงยวงใหญ่ๆอีกต่างหากนะโมเลกุลสูงนี่อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะถูกต้องถูกแต่อยู่บ้านอยู่แล้วนะฮะข้อนี้มาถึงก็กาได้เลยฮะนะว่าถูกไหมครับข้อ2ว่าประกอบด้วยธาตุ C HO และ N เท่านั้นครับเวลาเจอคำนี้นะฮะเจอคำนี้นะฮะให้ตาสว่างเลยฮะนะลืมตาขึ้นมาเยอะๆครับแล้วมองคำว่า
เท่านั้นเท่านั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับทิ้งๆว่าไอ้ข้อนี้จะเป็นข้อที่ผิดหรือเปล่าหรือเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะฮะเหลวไว้ก่อนนะฮะ CHON แต่ถ้าเกิดเราดูจากเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าก็มีแค่ CHON วะนะฮะไม่น่าจะมีตัวอื่นถูกไหมนะแต่เก็บไว้ก่อนฮะเช็คข้ออื่นก่อนไม่ชัวร์ถูกไหมไม่ชัวร์เช็คข้ออื่นฮะเมื่อไฮโดรไลซ์ด้วยกรดเจือจางจะได้กรดอะมิโนข้อนี้ถูกต้องครับนะฮะเพราะอะไรเพราะปฏิกิริยาไฮโดรไลซ์การไฮโดรไลซ์ก็คือการไปทำไฮโดรไลซิสไฮโดรไลซิสในที่นี้จะได้น้ำออกมาถูกไหมครับขอโทษต้องใช้น้ำในการไปตัดแต่น้ำอยู่ดีไปตัดได้ไหมฮะเหมือนเอาไก่ไปแช่น้ำไก่จะละลายไหมฮะไม่หรอกถูกไหมฮะมันต้องมีตัวช่วยนะครับร่างกายเรายังมีตัวช่วยเลยก็คือกรดถูกไหมครับเพราะนั้นต้องมีกรดเจือจางเป็นตัวช่วยครับมันจึงจะสามารถตัดพันธะตัวนี้ให้มันหมดไปได้นะครับข้อ4ครับประกอบด้วยหมู่ที่เป็น CONH ครับนี่คือพันธะเพปไทด์นะฮะพันธะเพปไทด์หรือว่าถ้าในนี้ก็คือเป็นamine นั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อนี้ถูกครับเพราะนั้นข้อที่ผิดนะฮะก็คือ choice ข้อที่2ครับกาได้เลยฮะบางคนไม่เห็นใช่เลยนะฮะรู้ได้ไงว่าใช่นะฮะเราลองดู20 standard นะฮะเปิดจองกลับไปก็ได้นะฮะนะฮะจะเห็นว่าบางตัวมันไม่ได้มีแค่ CHON ถูกไหมครับเช่นเฮียคนนี้มีซัลเฟอร์ครับนะเฮียคนนี้มีซัลเฟอร์ครับนะฮะหรือมีไหมเนี่ยนะฮะนี่ฮะนี่ก็มีไซโตซีนก็มีซัลเฟอร์ครับนะครับจริงๆนอกจาก CHON แล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีกรรมฐานคือมีซัลเฟอร์ตัวนี้อาจจะมีฟอสฟอรัสนะฮะเพิ่มเติมลงไปอีกนะครับเพราะนั้นไม่ใช่มีแค่ CHON นะครับดูข้อ2ฮะข้อ2ฮะกรดอะมิโนกไก่ขอไข่ขอควายมีโอกาสทำปฏิกิริยากันได้เพปไทด์กี่ชนิดบางคนบอกว่าข้อนี้ตัดมาผิดแน่นอนเลยเพราะไม่รู้ว่ากไก่ขอไข่ขอควายคือไข่นะฮะจริงๆคำข้อ2จริงๆมีนะฮะนะแต่ว่าขี้เกียจวาดรูปฮะมันเยอะนะครับกไก่ขอไข่ขอควายก็คือสมมุติฮะว่ามันเป็นอะมิโนแอซิดที่ต่างชนิดกันถูกป่ะเพราะถ้ามันชนิดเดียวกันมันควรจะชื่อกไก่กไก่เหมือนกันถูกป่ะฮะนะเพราะนั้นกไก่ขอไข่ขอควายคือคนละตัวกันถามว่าจะเกิดทำปฏิกิริยากันจะได้เพปไทด์กี่ชนิดข้อนี้ไม่เคลียร์นะข้อนี้เป็นเอนทรานซ์ที่ไม่เคลียร์เลยฮะนะเพราะอย่างแรกสุดครับเราไม่รู้ว่าเพปไทด์ที่เกิดขึ้นจะเกิดแบบไหนถูกไหมฮะเกิดไดเพปไทด์คือเกิดแค่2ตัวนะฮะหรือเกิดเป็นไตรเพปไทด์คือ3ตัวนะฮะเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยโอ้กำกวมมันตั้งแต่อยู่บ้านอยู่แล้วนะฮะดูไม่ออกเลยว่าถามอะไรกันแน่นะครับแต่เราดูหลักการง่ายๆอย่างนึงครับว่าถ้าเราคิดแบบเบสิกที่สุดเลยเอาเป็นไตรเพปไทด์นะไตรเพปไทด์ก็คือนี่ฮะกอไก่ขอไข่คอควายต่อกันเนี่ยแบบนึงถูกไหมฮะถามว่าถ้าเรียงสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้จะได้กี่แบบครับบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นดูไม่ค่อยเป็นคณิตศาสตร์แล้วไอ้ดูไม่ค่อยเป็นเคมีละดูเป็นความน่าจะเป็นละถูกไหมครับถ้าเราดูความน่าจะเป็นในที่นี้นะพี่ก็มีความรู้ความน่าจะเป็นอยู่บ้างนะฮะที่ยังเหลืออยู่เล็กๆนะฮะอยู่นะการเรียงสลับสับเปลี่ยนถ้าซ้ำไม่ได้นะถ้าซ้ำไม่ได้เพราะเราไม่รู้มีกี่ตัวถูกไหมนะสมมติว่ามีอย่างละตัวนะฮะเรียงอย่างละตัวนะก็เป็น3ช่องถูกไหมฮะเรียงสลับสับเปลี่ยนกันเนี่ยนะฮะเพราะนั้นช่องแรกจะวางได้3ตัวคือกอไก่ขอไข่แล้วก็กอควายไข่ก็ได้ถูกไหมแต่พอใส่ไปปุ๊บข้างหลังมันจะเหลือแค่2ถูกไหมครับและข้างหลังสุดมันเหลือแค่1ถูกไหมฮะบางคนบอกก็คือแฟกทอเรียลนี่นาแต่ไม่อยากเขียนฮะเดี๋ยวเขียนแล้วเดี๋ยวเรื่องใหญ่ครับนะเดี๋ยวเขียนขึ้นหมายตกใจเดี๋ยวตกใจกันทั้งบ้านเลยฮะนะเพราะนั้นไม่เอาฮะ factorial เก็บไว้ก่อนฮะงั้นจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยถ้าเราเรียงแบบเบสิกเลยนะจะได้6แบบบางคนเถียงฮะบางคนบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเขียนตัวนี้เช่นคอควายขอไข่กอไก่เนี่ยถามว่าซ้ำกับตัวบนไหมฮะซ้ำไหมคนทั้งโลกจะดูว่าซ้ำแต่วันนี้เรียนเรื่องสารประกอบเพปไทด์ไม่ซ้ำครับเพราะฝั่งซ้ายมือคือ N terminal ถูกป่ะฝั่งขวามือคือ C terminal คนละตัวนะฮะนะเพราะนั้นกอไก่ไข่ควายหรือควายไข่ไก่ตัวคนละตัวกันนะคนละตัวกันนะครับเพราะนั้นตัวนี้ได้อย่างน้อย6ละที่เราดูนะแต่เนื่องจากข้อสอบกำกวมมากครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อ4เลยฮะมากกว่า5นะฮะตอบได้นะครับนะแต่รู้สึกข้อนี้ตอนปีนั้นมันจะฟรีนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเนื่องจากข้อสอบมันหลวมมากนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นไอเดียเรื่องการเรียงสลับสับเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นรู้เคมีอย่างเดียวไม่ผ่านนะฮะข้อนี้นะครับต้องรู้วิธีในเรื่องราวของคณิตศาสตร์ด้วยนะฮะบางคนบอกว่าดูไม่ได้เรื่อง factorial probability เรื่องไอ้นี่อ่อนหัดมากทำไงดีนะไม่ต้องตกใจครับนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะหนูก็เถือกเอาฮะกอไก่ขอไข่คอควายขอไข่คอควายกอไก่นะกอไก่คอควายขอไข่ก็ทำไปฮะเล่นไปฮะนั่นจะได้6แบบ
นะครับแต่หนูก็ใช้เวลานิดหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะนะโอเคนะฮะอ่ะไปเร็วๆฮะนะฮะตอนนี้น่าจะเกินเวลาพอสมควรแล้วนะครับอ่ะข้อนี้ยาวครับบางคนว่าไงฮะข้ามไหมเห็นยาวๆก็ชอบข้ามนะครับข้อนี้อย่าข้ามครับข้อนี้คือขุมทรัพย์เลยนะฮะเพราะว่าอ่านดูฮะแล้วจะพบว่าไม่มีอะไรเลยฮะข้อนี้นะได้มาเมื่อนำสารละลายจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเอาไปต้มฮะใส่ดอกทดลองไปปั่นใส่เครื่องเหวี่ยงทำนู่นทำนี่ฮะได้ตะกอนสีขาวเอาสารละลายใสไปผสมกับคอปเปอร์ทูซัลเฟตโซเดียมซิเตรตและโซเดียมคาร์บอเนตนี่คืออะไรเบเนดิกต์นะครับนี่คือเบเนดิกต์ไหมฮะเบเนดิกต์นะเบเนดิกต์เบเนดิกต์เช็คน้ำตาลถูกไหมฮะปรากฏว่าไปอุ่นปุ๊บได้ตะกอนสีแดงอีกแสดงว่าเฮียคนนี้ต้องมีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลตัวไหนก็ได้ฮะแต่ห้ามเป็นน้ำตาลทรายห้ามเป็นซูโครสนะครับอันนี้ได้ละไอเดียที่1ต้องมีน้ำตาลข้อ2นำตะกอนสีขาวแยกครั้งแรกไปเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็โซเดียมไฮดรอกไซด์ฮะตามด้วยคอปเปอร์ทูซัลเฟตครับนี่คือไบยูเลตถูกป่ะนี่คือไบยูเลตฮะทดสอบโปรตีนฮะนะทดสอบโปรตีนฮะเพราะฉะนั้นพอเกิดปฏิกิริยาโอ้ได้สารสีม่วงเลยฮะนะแสดงว่าสารตัวนี้ต้องมีโปรตีนครับเพราะนั้น2ตัวนี้ประกอบด้วยสารตัวนี้ประกอบด้วย2อย่างฮะ1ต้องมีน้ำตาล2ต้องมีโปรตีนนะครับก็บอกว่าในสารละลายส่วนนี้อะไรนะสารละลายส่วนที่เป็นไปได้สารละลายที่ได้จากสิ่งมีชีวิตในสารละลายนะส่วนที่ใสและส่วนตะกอนตามลำดับคำถามคือมีอะไรอยู่บ้างนะฮะนะแต่คำถามไปไหนไม่รู้นะฮะมีอะไรอยู่บ้างนะฮะมาข้อนี้ตัดทิ้งฮะถูกปะซูโคสกลับบ้านไปก่อนเลยถูกปะนะฮะกูโคสกับกรดอะมิโนกูโคสกับกรดอะมิโนหรือกูโคสกับสารเพปไทด์ครับนี่ฮะถูกปะเพราะกรดอะมิโนจะไม่เกิดปฏิกิริยากับไบยูเรตเห็นไหมครับข้ออย่างยาวฮะตอบนิดเดียวครับและใช้เวลาทำพี่ว่าง่ายกว่าข้อนี้ครับนะทำจริงข้อนี้ยากนะฮะนะถ้ายิ่งไม่ค่อยได้เรื่อง probability นี่ยาวเลยนะฮะนะบางคนทำเป็นวันเลยนะข้อ4ครับข้อ4ฮะในการทดสอบน้ำตาลนะฮะที่มีหมู่ฟอร์มิลก็คือหมู่อัลดีไฮด์นั่นเองนะครับด้วยสารละลายเบเนดิกต์นะฮะข้อใดถูกต้องนะข้อนี้คือการมองซูมลงไปในปฏิกิริยา redox นะฮะที่เราทำกันไปนะครับข้อ1นะฮะบอกว่าสารละลายเบเนดิกต์ทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์นะฮะและน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ผิดครับผิดฮะเพราะน้ำตาลเราจะถูกเปลี่ยนเป็นเกลือคาร์บอกซิลิกถูกไหมฮะเป็นเกลือคาร์บอกซิลิกข้อ2มาเลยน้ำตาลถูกเปลี่ยนเป็นเกลือของกรดอินทรีย์นี่ถูกนะฮะส่วนและคอปเปอร์2บวกถูกเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์บวกเดียวครับนี่ฮะข้อนี้ดูมีภาษีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะที่เหลือฮะอันนี้คอปเปอร์ถูกออกซิไดซ์เป็น2บวกนี่ผิดละนะผิดละนะเพราะคัพเปอร์เราเปลี่ยนจาก2บวกเป็นบวกเดียวข้อ4น้ำตาลทำหน้าที่เป็นตัวถูกรีดิวซ์และถูกเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ฮะนี่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แอลกอฮอล์อยู่ครับนะเพราะนั้นข้อตอบข้อ2ครับนะเวลาทำจริงนะฮะย้ำนิดนึงนะครับว่าไม่ต้องมานั่งทำแบบนี้นะบางคนเจอข้อ2ถูกแล้วนะฮะมานั่งทำ3กับ4ต่อนะให้มันปวดกระบาลเล่นๆทำไมฮะไม่ต้องทำฮะ2ถูกแล้วก็ไปเลยฮะจะได้ดูข้ออื่นต่อนะครับข้อ5ครับสุดท้ายครับข้อความใดถูกต้องสำหรับการทดสอบด้วยสารเบเนดิกต์ครับนะมาอีกแล้วฮะนะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยถูกไหมฮะนะบอกว่าข้อ1บอกว่าสารละลายประเภทน้ำตาลเท่านั้นที่จะเกิดปฏิกิริยาสารละลายเบเนดิกต์ได้ตะกอนสีแดงอิดนะฮะข้อนี้ผิดนะฮะเพราะว่าถ้าจะเป็นสารอัลดีไฮด์ธรรมดานะฮะอย่างยาดองศพเนี่ยนะฮะฟอร์มอัลดีไฮด์ก็เกิดปฏิกิริยานี้ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นไม่จำเป็นนะขอให้ใครมีหมู่ฟังก์ชันที่เป็นอัลดีไฮด์หรือมีหมู่ฟังก์ชันที่เป็นอัลฟาเดอซี่คีโตนนะครับไม่ต้องเรียกตัวเองเป็นน้ำตาลก็ได้ปฏิกิริยาเกิดได้นะฮะข้อ2กลูโคสฟรักโตสและซูโคสนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาเบเนดิกต์ได้ทั้งสิ้นไม่ใช่ฮะซูโคสไม่เกิดครับนะฮะข้อ3เหตุที่แป้งและสำลีไม่เกิดปฏิกิริยาสารละลายเพราะไม่ใช่สารคาร์โบไฮเดรตนี่ไปนู่นเลยฮะนะฮะนี่ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะนะเหมือนนั่งสอบอยู่แล้วบินไปอยู่เมืองนอกเลยครับนะไปไหนไม่รู้พวกนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับอย่างที่บอกฮะคาร์โบไฮเดรตก็คือสารที่สามารถเขียนสูตรอย่างย่อแบบนี้ได้ฮะก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตละนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นน้ำตาลก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตกันหมดนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ผิดนะฮะผิดที่คำนี้นะนะข้อ4ครับ1 2 3มันผิดไปแล้วเพราะนั้นข้อ4ถูกฮะนะการเปลี่ยนสีของสารละลายเปลี่ยนจากคอปเปอร์2บวกนะฮะถูก reduce นะให้กลายเป็นคอปเปอร์บวกเดียวก็ถูกต้องนะครับนะถูก reduce ก็คือเกิดปฏิกิริยา reduction นั่นเองนะครับ
ก็คิดว่าน่าจะได้ไอเดียพอสมควรนะฮะเกินเวลามาค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไงก็ฝากกลับไปดูด้วยนะฮะในเรื่องราวของสารชีวโมเลกุลโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตนะครับวันนี้มานั่งเรียนเนี่ยอย่างน้อยๆจะได้แพทประมาณสัก1ข้อนะฮะ1ข้อดูน้อยเนาะนะฮะน้อยเนาะนะฮะแต่เก็บทุกวันฮะนะนี่ได้1ข้อได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นฝากบทนี้ไว้ในอ้อมอกของน้องๆด้วยนะครับอย่าโยนมันทิ้งไปนะฮะคะแนนส่วนนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับอย่าไปมองคะแนนสำคัญมากฮะสิ่งสำคัญกว่าก็คือถ้าเราจะเรียนต่อในวิทยาศาสตร์สายชีวภาพกลุ่มหมอนะฮะหมอต่างๆนะฮะจะเป็นหมอทำหมอเลยหมอตัวจริงหมอยาหรือหมอสัตว์หมอจะเรียกหมอหมาก็น่าเกลียดนะฮะอะไรก็ตามนะฮะกลุ่มที่เป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพต้องใช้เรื่องนี้นะฮะนะจะเรียนชีวะเรียนจุลชีวะต่างๆต้องใช้นะเพราะนั้นอย่าคิดเอาไปเรียนแค่สอบนะครับเผื่อตัวเองอนาคตนิดนึงฮะยังไงก็ต้องใช้ครับปี1ปี2ก็ต้องใช้ครับอย่าไปสบายวันนี้แล้วไปปวดกระบาลวันหน้าครับวันหน้าปวดกระบาลปวดกระบาลกว่าวันนี้เยอะครับนะรับประกันนะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ตั้งใจเรียนนะฮะแล้วพบกันใหม่คราวหน้ากับตอนที่2นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับบทเรียนในวันนี้ง่ายนิดเดียวใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปพร้อมกันเลยดีกว่าครับสิ่งสำคัญของเรื่องนี้ประกอบไปด้วย2ส่วน1โปรตีนโปรตีนจัดเป็นพอลิเมอร์ประเภทโคพอลิเมอร์ที่มีกรดอะมิโนเป็นโมโนเมอร์กรดอะมิโนที่มาทำปฏิกิริยากันเกิดผ่านปฏิกิริยารวมตัวแบบควบแน่นกรดอะมิโนทั่วไปประกอบไปด้วย3หมู่ฟังก์ชันหลักได้แก่หมู่อะมิโนหมู่คาร์บอกซี่และหมู่ R เราสามารถทดสอบโปรตีนได้โดยทดสอบไบยูเรตซึ่งจะได้สารเชิงซ้อนสีม่วงโปรตีนมีโครงสร้างที่ซับซ้อนถึง4ขั้นได้แก่โปรตีนปฐมภูมิโปรตีนทุติยภูมิโปรตีนตติยภูมิและโปรตีนจัตุรภูมิ 2. คาร์โบไฮเดรตจัดเป็นสารประกอบที่มีสูตร CXH2OY ซึ่งแบ่งได้เป็นกลุ่มน้ำตาลและกลุ่มแป้งกลุ่มน้ำตาลจัดเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและน้ำตาลโมเลกุลคู่ซึ่งคิดจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวประกอบไปด้วยหมู่ฟังก์ชันหลักได้แก่หมู่ไฮดรอกซีหมู่แอลดีไฮด์หรือหมู่คีโตนเราสามารถทดสอบน้ำตาลได้โดยใช้สารลายเบเนดิกซึ่งจะได้ตะกอนสีแดงอิฐกลุ่มแป้งคือน้ำตาลจำนวนหลายๆโมเลกุลจับตัวกันเป็นพอลิเมอร์โดยมีโมโนเมอร์เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแป้งสามารถทดสอบได้โดยใช้สารลายไอโอดีนซึ่งจะได้สารสีน้ำเงินเป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับบทเรียนในวันนี้มันอาจยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆต้องหาหนังสือมาอ่านเพื่อเพิ่มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ยังติดตามไม่ทันหรือยังงงอยู่สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ thupupunya.com/tv และไปกดไลค์กันที่ facebook.com/sansat จะได้รู้ว่าพวกเรามีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆกันบ้างและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการเราคงหมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับรายการที่ติวสนุกปลุกความคิดพิชิตฝันในรายการสอนสอดแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ